เศษ44ส่วน2565ผู้กล้าโลกผงาดเล่ม15รั้งเอก่อนศึกตัดสินกับโฮโอนาอุฟุมิกับต้องไปทำงานที่ได้รับมอบหมายจากฟีโทเรียถึงฟีโรเรียลที่ออกอารวาสช่วงชิงรถของผู้คนแต่เมื่อพวกนาอุฟุมิไปถึงกับพบยางโมโตยาสุเป็นผู้นำเหล่าฟิโรเรียลที่ก่อปัญหาจึงมีการแข่งขันขึ้นโดยถ้าแพนาโอฟูมิจะต้องมอบฟิโรให้เล่มนี้ในช่วงต้นยังคงอ่านสบายสบายอารมณ์ให้อารมณ์ความรู้สึกสนุกสนานราวกับไลท์โนเวลทั่วๆไปที่มีมุกตลกขบขันชวนอมยิ้มแต่พอเข้าถึงเนื้อเรื่องช่วงท้ายของเล่มในการต่อสู้กับโฮโอกับพบกับบทสรุปที่คาดไม่ถึงชวนให้ต้องรู้สึกเศร้าใจกับการสูญเสียถึงตัวละครที่สำคัญไปพร้อมทั้งเป็นการบอกถึงตัวเอกให้รับทราบถึงความสำคัญของตัวเองและความรู้สึกของคนรอบข้างจึงทำให้เนื้อเรื่องมีดราม่าเข้ามาในช่วงท้ายนิดๆจนแทบทำใจลำบากเลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไประหว่างที่รอคอยโฮโอสัตว์ผู้พิทักษ์ของเพลิงฟื้นคืนชีพจากผนึกขึ้นมาพวกของนาโอฟุมิพระเอกผู้กล้าโลภได้ฝึกฝนและเพิ่มความสามารถเพื่อที่จะหยุดยั้งโฮโอนาโอฟุมิจึงได้พาสัตว์อสูรที่เลี้ยงไว้ไปทำการคลาดอัพแต่ในระหว่างที่ทำการคลาดอัพให้กับแคทตาพี่แลนด์รับจางตัวทานุกิสัตว์อสูรที่เกิดจากเส้นผมรับทาเลียได้กระโดดเข้าไปจึงทำให้แคทตาพี่แลนด์กลายเป็นสัตว์อสูรคล้ายรับจางแต่มีหางเป็นปลายแหลมเหมือนเดิมทำให้เกิดสายพันธุ์รับขึ้นจึงทำให้นาโอฟุมิชอบและอยากจะสร้างสัตว์อสูรสายพันธุ์รับนี้เพิ่มขึ้นแต่รับทาเลียนางเอกมั้งกับไม่เห็นด้วยพยายามขัดขวางแต่ไม่สำเร็จจนสัตว์อสูรมากมายที่ต้องการคลาดอัพเป็นสายพันธุ์ราบเพราะเห็นนาโอฟูมิชอบรับจางจึงทำการคลาดอัพเป็นสายพันธุ์ราบจนแทบทุกตัวในเวลาเดียวกันรูปลูกพี่ลูกน้องรับทาเลียอดีตบัญชาสวรรค์ที่มาอยู่ที่หมู่บ้านของนาโอฟูมิได้สนิทและชอบรับจางเหมือนกันจึงเอาขนของรับจางมาให้เมื่อนาโอฟูมิเอาขนของราบจังใส่โล่จึงทำให้สามารถปลดล็อกความสามารถทำให้ราบจังขยายร่างมีขนาดตัวใหญ่ขึ้นได้ทั้งสองจึงนอนหลับบนตัวของราบจังต่อมาเมลตี้องค์หญิงกับฟีโรฟีโรเรียบสัตว์อสูรของพระเอกที่กลายร่างเป็นเด็กสาวได้มาบอกถึงภารกิจที่ฟีโทเรียควีนฟีโรเรียบฝากมาให้นาโอฟูมิไปจัดการกับฟีโรเรียบเถื่อนที่เป็นโจรปล้นรถม้าผู้คนพวกนาโอฟูมิจำเป็นต้องออกเดินทางไปจัดการแต่พอไปถึงกับพบยางโมโตยาสุผู้กล้าหอบที่เป็นผู้นำฟีโรเรียบ3ตัวที่กลายร่างเป็นเด็กสาวเป็นพวกแก๊งซิ่งที่จะทำการแข่งขันวิ่งลากรถม้าถ้าอีกฝ่ายแพ้จะชิงยังรถม้าไปโมโตยาสุที่หลงรักฟีโร่จึงท้านาโอฟูมิแข่งโดยไม่สนใจว่านาโอฟูมิจะปฏิเสธถ้าแพ้จะต้องมอบฟีโร่ให้จึงทำให้นาโอฟูมิต้องแข่งด้วยโมโตยาสุอาศัยความได้เปรียบที่ชินกับสถานที่บนภูเขาและออกตัวก่อนจึงนำออกไปนาโอฟูมิที่ให้ฟีโร่ไล่ตามแม้จะใส่เวทเพิ่มความเร็วให้ก็ยังตามไม่ทันจึงอาศัยการกระโดดข้ามหุบเขาแล้วใช้โล่ลอยเป็นฐานให้ฟีโร่เหยียบจนสามารถไปถึงเส้นชัยได้ก่อนและสามารถเอาชนะได้แต่โมตยาสุกับไม่ยอมแพ้กับเปลี่ยนหอกเป็นหอกลาสเอ็นวีสเปียร์4ที่เวลาผู้ชายเห็นจะมีโมเสกแต่ผู้หญิงจะเห็นถึงอวัยวะเพศชายและใช้สกิลให้ฟีโร่หลงรักทุกคนได้รับผลด้วยแต่ยังดีที่พลังของราบจางสามารถต้านทานสกิลได้นาโอฟูมิจึงขอให้ฟีโร่พูดให้โมตยาสุคลายสกิลเสียโดยให้บอกว่าชอบคนดีและอยากให้ช่วยต่อสู้กับคลื่นในฐานะผู้กล้าด้วยซึ่งฟีโร่ก็ต้องจำใจพูดจึงทำให้โมตยาสุคลายสกิลและเข้ามาเป็นพวกพร้อมทั้งพาฝูงฟีโรเรียลมากมายมาที่หมู่บ้านด้านโฟมนุษย์สัตว์เผ่าเสือขาวที่เป็นทาสของนาโอฟูมิบอกให้เขาอย่าให้อโทระน้องสาวโฟตาบอด
เข้าไปต่อสู้เสี่ยงอันตรายด้วยซึ่งนาโอฟุมิก็รับปากแต่พอจะเดินทางไปสู้กับโฮโอนาโอฟุมิจึงให้อโทระอยู่ที่หมู่บ้านจึงทำให้อโทระที่หลงรักนาโอฟุมิและบอกว่าเธอคือโลกของเขาไม่พอใจและท้าโฟต่อสู้ซึ่งผลออกมาเสมอกันจึงทำให้โฟต้องยอมให้อโทระไปร่วมต่อสู้กับโฮโอด้วยพอไปถึงเมืองที่ผนึกโฮโอไว้ด้วยที่เมืองมีตำนานของผู้กล้าสืบเชื้อสายของอาวุธ7ดาราสนับมือนาโอฟุมิที่อยากเพิ่มกำลังรบจึงให้พวกของตนไปลองทดลองดูว่าเป็นผู้ถูกเลือกหรือไม่แต่กับไม่มีใครได้รับเลือกพวกนาโอฟุมิจึงได้ติดตามเจ้าเมืองไปศึกษาตำนานของโฮโอและอาศัยความรู้จากเรนผู้กล้าดาบอิตสึกิผู้กล้าธนูและโมตยาซูมารวมกันทำให้สรุปได้ว่าโฮโอมี2ตัวถ้าจัดการตัวหนึ่งตายอีกตัวจะระเบิดแล้วเกิดใหม่กลับมาเป็น2ตัวมีแต่ต้องจัดการทั้ง2ตัวพร้อมกันเท่านั้นจึงมีการแบ่งทีมในการจัดการคือพวกนาโอฟุมิกับเรนจะจัดการตัวที่บินอยู่เหนือพื้นในขณะที่พวกอิสึกิกับโมโตยาสุที่โจมตีระยะไกลได้จะจัดการตัวที่บินอยู่บนท้องฟ้าพร้อมๆกันแต่ในระหว่างตรวจสอบผนึกทุกคนกับพบว่าผนึกน่าจะโดนคายออกทำให้แทนที่จะสู้กับโฮโอแบบธรรมดากลายเป็นต้องสู้แบบยากแทนตามอีเวนต์ของเกมเมื่อถึงเวลาที่ผนึกของโฮโอคลายออกทุกคนจึงแยกย้ายกันรับมือกับโฮโอทั้ง2ตัวตามแผนแต่กลุ่มของนาโอฟุมิที่โจมตีได้รุนแรงกว่ากับต้องคอยระวังมันตายสุดท้ายนาโอฟุมิจึงให้เรนคียังกาเอเรียนมังกรไปช่วยพวกอิสึกิกับโมตยาสุดโจมตีโฮโอที่อยู่บนท้องฟ้าแต่กับมีสิ่งที่คาดไม่ถึงคืออยู่กับมีลำแสงสายหนึ่งพุ่งออกไปสังหารโฮที่อยู่บนท้องฟ้าจนตายไปทำให้ตัวที่อยู่บนพื้นจะเกิดระเบิดขึ้นนาโอฟุมิคิดที่จะสละตัวใช้โล่ปกป้องยังทุกคนไว้แต่อโทระกับพุ่งชิงออกไปขวางหน้าแล้วใช้วิชาแปรละไกรธาตุเปลี่ยนแรงระเบิดให้พุ่งไปบนท้องฟ้าแต่เธอก็บาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถรักษาได้เรนจึงให้นาโอฟุมิพาอโทระออกไปจากการต่อสู้ก่อนตายอโทระที่บอกว่าเป็นโลกของนาโอฟุมิได้บอกถึงความรักและอยากปกป้องเขาในฐานะผู้ชายคนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะของผู้กล้าและอยากให้นาโอฟุมิให้ความสำคัญกับตนเองมากกว่านี้และรับรู้ถึงความรู้สึกของคนมากมายที่รักเขาเช่นเธอและราฟทาเลียก่อนตายยังขอให้นาโอฟุมิเอาร่างของเธอใส่ในโล่เพื่อที่เธอจะได้ต่อสู้เคียงข้างเขาอาโทระยังได้จูบนาโอฟุมิก่อนที่จะสิ้นลมลงไปการตายของอาโทระทำให้โฟเสียใจที่ไร้พลังจึงทำให้เขาเจ็บปวดและอยากแข็งแกร่งขึ้นจนสุดท้ายสนับมืออาวุธสืบทอดของผู้กล้า7ดาราจึงพุ่งเข้ามาสวมใส่เป็นพลังให้โฟส่วนนาโอฟุมิก็ได้นำร่างของอโทระใส่ไปในโล่ตามที่เธอต้องการจึงได้โล่แห่งความอารีและปลดความสามารถของทาสและพวกพ้องได้ทำให้เพิ่มความสามารถของทุกคนก่อนที่ทุกคนจะร่วมมือการจัดการโฮได้สำเร็จนาโอฟุมิได้ไปตามหาคนที่ปล่อยลำแสงสังหารโฮโอที่ทำให้มันตายแต่อีกฝ่ายได้หลบหนีไปแล้วเรนจึงให้เขากลับไปพักก่อนพอถึงที่พักนาโอฟุมิจึงทรุดลงร้องไห้ออกมาถึงการสูญเสียอโทระไปโดยที่มีรับทาเลียปลอบใจและร้องไห้ด้วยความเศร้าเช่นเดียวกัน